เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ 100% การันตีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่บีจีปทุมยืนยันตามมา1ปีเต็มถึงเวลาแล้วที่ธีรธรจะคุมฝั่งซ้ายบนรังกระต่ายแก้วประวินพิรมภักดีนะครับประธานสโมสรบีจีปทุมยืนยันแต่ทีมแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดได้เปิดเผยผ่านรายการ The South Stand ของสโมสรถึงดิวสันสะเทือนไทยลีกเลยนะครับประกาศชัดเจนถึงเวลาแล้วที่ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายแชมป์เจลีกของโยโกมาเอฟมารินอสจะย้ายมาร่วมทีมบีจีปทุมยืนยันหลังจากทีมเดินหน้าโจจาดิวนี้มา1ปีเต็มธีรธรบุญมาทันครับแบ็คซ้ายดีกรีแชมป์เจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมกับช่วงเวลาเดียวกันกับดิโก้ลุยซานโตและธีรศิลป์แดงดาที่ตกเป็นข่าวกับเทียมไม่ต้องลือเราสนใจเขาจริงๆเราคุยกับอุ้มมาโดยตลอดหากมีโอกาสที่จะร่วมงานกันก็มาอุ้มเหลือสัญญากับมารินอสถึงปีหน้าซึ่งตอนนี้มารินอสก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชอังเก้ที่ย้ายไปคุมทัพทีมโชติแต่เราไม่รู้ว่าเควินสมาร์ชแคทนะครับแผนจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าหาอุ้มเขาเองก็แฮปปี้กับมารินอสอยู่แล้วแต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปขอบอกเลยว่าหากเขากลับมายังประเทศไทยเราคือหนึ่งทีมที่สนใจในตัวเขาเราแจ้งกับเขามาแล้ว1ปีอุ้มเป็นเคสเดียวกันกับมุ้ยพอรู้ว่ามุ้ยไม่ได้ลงเล่นเราก็ติดต่อไปยังซึมิสุเอสพัทเลยทีนี้บีจีปทุมนะครับต้องยอมทุ่มกระเหนื่อยในการคว้าตัวอุ้มธีรธรบุญมาทันอย่างแน่นอนนะครับจับตาดีลนี้ให้ดีๆเราจะได้เห็นแบ็คไซด์เอเชียเข้ามาเติมเกมรุกให้กับทีมแชมป์ไทยลีกเร็วๆนี้นะฮะกลับบ้านเราเถอะครับประธานบีจีทำใจเสียฟรีตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่นิวทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ไม่ได้หมดปลายปีนี้ย้ายอิสระมันคือวิธีของฟุตบอลประวินพิรมภักดีนะครับประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดยืนยันคุยสัญญาฉบับใหม่กับทางทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ไม่ลงตัวเตรียมปล่อยฟรีสิ้นปีนี้ระบุชัดไม่มีใครถูกผิดหากมีสโมสรไหนสนใจและมีโอกาสที่ดีกว่าเพราะบีจีไม่ได้การันตีได้ลงเล่นสม่ำเสมอพร้อมให้นักเตะไปอยู่สิ่งที่ผู้เล่นต้องการประวินพิรมภักดีนะครับประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแชมป์เก่าไทยลีก 2020-2021 เปิดเผยผ่านรายการThe South Standard Live ทางแฟนเพจ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดเผยถึงข่าวใหญ่เกี่ยวกับทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ไว้ว่าการเจรจาต่อสัญญาจมใหม่กับทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางดีกรีทีมชาติไทยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้ในตอนนี้สัญญาของตัวนักเตะจะเหลือกับทีมเพียงแค่สิ้นสุดปี2021ซึ่งทางทีมก็ได้ประเมินสถานการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและวางแผนสำรองไว้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยการเน้นนักเตะในตำแหน่งกองกลางอย่างฉัตรมงคลทองซีรีเรียวมัตสึมูระและเควินเอ็นโกลโซเข้ามาร่วมทีมนอกจากนั้นก็ยังมีสารัตยูเย็นรวมถึงจักรพันธ์ไพรสุวรรณที่สามารถปรับไปเล่นในตำแหน่งของทิฏฐพันธ์ได้อยู่แล้วมันเป็นวิถีของฟุตบอลเรื่องนี้คือเคสของทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ผมพูดได้ตรงๆว่ามันไม่มีใครถูกผิดเพราะว่าทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนี้เราจะเห็นผู้เล่นที่อยู่ในช่วงของสัญญาแต่ไม่ว่าจะบรรลุการต่อสัญญาชั่วโมงใหม่กันได้อย่างที่ผมออกมุมมองของสโมสรมุมมองของผู้เล่นต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเราตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาของเจ้านิวจะหมดลงในปลายปีนี้แล้วซึ่งก็เหลืออีก5เดือนเท่านั้นซึ่งตอนนี้เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าปลายปีนี้เขาจะย้ายอย่างอิสระและเราเองก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เพราะฉะนั้นตามทฤษฎีก็ต้องแยกทางแต่การแยกทางตรงนี้จะเป็นรูปแบบไหนถ้าเมื่อไหร่ผู้เล่นไม่ได้อยู่ในแผนการเล่นแล้วเนี่ยโค้ชเขาก็ต้องมองเห็นถึงจุดนี้นะครับก็แน่นอนนะฮะก็ต้องย้ายออกก็รอลุ้นนะครับว่าจะไปซบทีมไหนนะครับสำหรับเจ้านิวทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์พ่อทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ยังไม่เคยคุยกับลูกชายคาดเจ้าตัวย้ายซบบิ๊กเทียมลุ้นซบบิ๊กเทียมหลังมีข่าวออกมาว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับนิวทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์ดีกรีนักเตะทีมชาติไทยที่จะหมดลงในสิ้นปีนี้หลังกลับมาจากปล่อยให้โอลินาตะทินาตะยืมตัวไปใช้งานในเจลีก1ฤดูกาล2019และเจ้านิวก็ได้ร่วมทัพเป็น1ในชุดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2020ที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับทิฏฐพันธ์พ่วงจันทร์นะครับย้ายจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมาร่วมทีมเดอะรับปิดบีจีปทุมเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว40ล้านบาทค่าเหนื่อย 5.5 แสนบาทต่อเดือนก่อนที่ฤดูกาลถัดมาจะถูกปล่อยให้กับ
โออิตะเทรินาตะยืมตัวไปใช้งานโดยผลงานในการลงเล่นในศึกเจลีก20นัดลงเป็นตัวจริง12นัดและทำผลงานในศึกฟุตบอลถ้วยลูวันครับลงเล่นไป3นัดทำได้1ประตูก่อนที่จะย้ายกลับมาค้าแข่งกับบีจีปทุมยูไนเต็ดในฤดูกาล2020สำหรับเส้นทางการค้าแข่งของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์มีดังนี้นะครับโดยเล่นกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในปี2010ถึง2016ลงเล่นไป87นัดซัดไป10ประตูโดยฤดูกาล2011SCG เมืองทองปล่อยให้กับสุพรรณบุรี FC ยืมตัวโดยลงเล่นกับสุพรรณบุรีไป15นัดทำไป3ประตูต่อมาเล่นให้กับเชียงรายยูไนเต็ดในปี2016ถึงปี2018ลงไป42นัดทำไป6ประตูและหลังจากนั้นก็ย้ายมา BG ปทุมยูไนเต็ดในปี2018ลงไป34นัดทำได้7ประตูและต่อมาก็ถูกยืมตัวไปเล่นที่ญี่ปุ่นกับโออิตะเทรินาตะในปี2019โดยลงเล่นไป20นัดในการยืมตัวและกลับมาที่ประเทศไทยสโมสรแม่นะครับนั่นก็คือ BG ปทุมในปี2020แล้วก็ลงเล่นได้แชมป์ไทยลีกและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกได้ลงเล่นในปี2021ทำไป1ประตูในรอบแบ่งกลุ่มและเคยติดทีมชาติไทยชุด U19 ปีชุด U23 ปีและทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโดยล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่านาวาอากาศโทไพโรจน์พ่วงจันทร์ซึ่งเป็นอดีตกองหลังทีมชาติไทยแห่งทีมทหารอากาศเป็นคุณพ่อของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ได้รับคำตอบมาว่าตัวพ่อเองก็ไม่ได้คุยกับลูกชายนะครับบอกได้เพียงเท่าว่าขณะนี้เจ้านิวสามารถเจรจากับทีมไหนก็ได้ที่เขาต้องการนะครับโดยคาดกันก็ว่าน่าจะเป็นทีมใหญ่ในไทยลีกนะครับเป็นบิ๊กทีมนั่นเองนะครับแต่ใครล่ะครับที่เป็นทีมใหญ่ลุ้นกันนะจ๊ะโปรไฟล์ดูดีไม่แปลกมีคนอยากเห็นเดอะตุ๊กเป็นโค้ชทีมชาติไทยก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรกันมากนักนะครับสำหรับอดีตผู้เล่นระดับตำนานอย่างนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกัปตันทีมนักเตะทีมชาติไทยกองหน้าอันดับหนึ่งตลอดกาลโดยที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่ทำผลงานได้อุกเอกเท่าปิยพงษ์ผิวอ่อนเลยนะครับเจ้าของฉายาเพชรฆาตหน้าหยกนะฮะโดยเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับเคยเป็นโค้ชให้กับทีมชาติไทยมาแล้วชุดกิ่งครับเยาวชน18ปีชุดปรีโอลิมปิกในปี1999นะครับซึ่งก็ยังเป็นโค้ชให้กับต้นสังกัดอย่างทหารอากาศพาทีมได้แชมป์ทั้งกีฬาของทัพไทยและถ้วยพระราชทานกอไทยลีกและ FA Cup มาแล้วนะครับเห็นโปรไฟล์แบบนี้แล้วฮะหากทีมชาติไทยจะมีชื่อของเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนที่มีคนอยากจะเห็นให้มาเป็นกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะผลงานในระดับทั้งเป็นฐานะนักเตะและโค้ชเนี่ยสุดยอดจริงๆนะทั้งมีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมมากเป็นนักเตะที่มีความน่าเชื่อถือในฝีไม้ลายมือแม้จะมีอายุสูงวัยแต่ก็ยังมีหัวคิดที่ทันสมัยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครได้ดูการวิเคราะห์บอลของเดตุกปิยพงษ์ผีอ่อนในช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่ายังมีกลิ่นและยังมีความสามารถเต็มเปี่ยมนะครับแล้วทำไมล่ะครับเดตุกถึงจะเป็นกุนซือของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ได้หากได้รับโอกาสแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงก็เท่านั้นเองนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่6สิงหาคมนะฮะ